พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยานยนต์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงานโลกในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปสู่การใช้เทคโนโลยีสะอาดนะครับการพัฒนายานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจและวันนี้ประเทศไทยของเราก็สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้แล้วนะครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลางและจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 80-90% โดยได้พัฒนามอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและนำแบตเตอรี่ลิเธียมมาใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงโครงสร้างหลักได้แก่ตัวถังหรือโครงแชสซีให้มีน้ำหนักเบาลงเพื่อประหยัดต้นทุนและวัตถุดิบในการผลิตและยังเป็นการลดน้ำหนักโดยรวมของตัวรถทำให้มีการใช้พลังงานลดลงนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้าเช่น P-Tech มารองรับการผลิตและใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคตสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000